So, hello guys and welcome. In today's video I would like to do a reaction video for Mossbank's vlog, aka there is the last part of Mossbank exploring Paris finale. Released 5 days ago, currently having 6.5 thousand views, 900 likes and around 45 comments. I was asking about it and now it is delivered to me. Hooray me! Because no one else is watching these ones, right? 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 If you do watch, say hello. I won't bite you, you know. I can't do anything to you, you know. I'm not even here when you are here, you know. Cool. So now, nearing 30 minutes video, let's dive. Mossbank, perfection. Oh, by the way, if you didn't watch my breakdown in the collective group reaction video, go check it out, it might interest you. It was about Moss and Bank crying during Instagram live. So yeah, please tell me your opinions there. And now let's dive. ตอนนี้เกิดปัญหาคือผมอ่ะเป็นภูมิแพ้มากกินยาไปแล้วแล้วเป็นกินยาแบบชนิดที่รุนแรงด้วยเนี่ยใช้วิธีน่ารักมาก The smile on your face lets me know that you need meShit, please, Snowbank, don't sing. You are too much for me. If you sing, I can't handle it. You look amazing. All the lights behind you. Fuck, I can't. Okay, okay. Through in your eyes, saying you'll never leave me.เดี๋ยวกลับไปจะไปแข่งเดินเร็วแล้วหมอดูดีข้างหลังเธอสวยมากเลยหมอดูดีข้างหลังเธอสวยมากเลยไม่หล่อนะแต่ว่า Good morning Good morning Paris Good morning อะไรเช้าสวัสดีทุกคนนะครับกับ Paris วันที่สองเย้โอเคIdiot me, change of plans, cause obviously it is not yet subtitled. So in that case, I opt for this one. Behind the scene. Behind the scene, Big Dragon the series released. Don't tell me there are no subtitles as well. Released 6 days ago, 8,300 views. But really, this is basically why I am so behind the schedule with Moss and Bank.Because there are no subtitles videos yet. Okay, let's everybody just calm down. So shall we do episode 2 of... Maybe this is why... No, wait a second. This one is subtitled. Are we going to do that? Is anyone going to watch this? I guess not. And then I will die out of hunger. 8 days ago, 3,300 views, so basically no one is interested in this topic. Or the audience is not found for this one yet, so what am I doing the fuck here? Anyhow, let's die hungry together. Together, let's dive. If we don't meet the gender, we probably can't love them for a long time.ไปตลอดไหมอันนี้เราเห็นภาพหรือว่าเราจะรักเขาตลอดไหมเราถึงได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไงให้ไอ้ตลอดไปของเรามันนานขึ้นสวัสดีครับผมมิสแบงค์ชี่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบายกับแบงค์ครับคนหนึ่งคนเดียว EP นี้นะครับก็ถือว่าเป็น EP ที่2นะครับที่เราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับศิลปะแล้วก็การบำบัดด้วยธรรมชาตินะครับก็บอกว่าแขกรับเชิญคนนี้นะครับขอเกิดหน่อยละกันเพื่อให้มันแบบยิ่งใหญ่อลังการศิลปินท่านนี้นะครับคือศิลปินที่ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ทำให้ผมแจ้งเกิดในวงการเลยเป็นคนที่ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณเป็นพ่อผมคนแรกๆเลยในวงการที่เห็นว่าผมเนี่ยเขาเรียกว่ามีว่าศักยภาพในวงการบันเทิงเนี่ยแล้วก็เลือกที่จะให้ชีวิตใหม่ในวงการผมด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอต้อนรับเขาเลยนะครับพี่โทนี่ล่าแก่นครับโอ้ยเปิดตัวสุดยอดมากเลยใช่ไหมจะบอกว่าไม่ได้เจอพี่โทนานมากใช่น่าจะมี500ปีแล้วอ่ะโอ้โหนานไปนานไป
ไม่เจอนานมากเลยครับพี่โบทำอะไรอยู่บ้างครับก็ถ่ายละครส่วนมากจะถ่ายละครช่วงนี้ที่เพิ่งออนไปตอนนี้คือที่เป็นจีนเป็นคนจีนนี่คือเรื่องอะไรครับเรื่องบุษบาลุยไฟของช่องไทย PBS ใครที่อยากลองดูเขาเรียกว่าพีเรียดที่พูดถึงศิลปินในยุคนั้นก็สามารถเข้ามาดูได้บุษบาลุยไฟบุษบาลุยไฟโอเคนะก็วันนี้นะครับง่ายๆคือผมชวนพี่โฮมาคุยเล่นสนุกๆนั่นแหละเพราะผมรู้ว่าพี่โฮกำลังอินเรื่องบางเรื่องอยู่ก็เดี๋ยวระหว่างที่คุยกันก็มีเฟรมนี้ให้นะครับก็ให้พี่โฮสามารถระบายสีได้เลยอุปกรณ์ที่จะเอามาให้ระบายนะครับก็ต้องพูดคำนี้เลยว่าแอบเก็บตามซอกตามมุมที่บ้านพี่โฮเลยก็สามารถใช้ได้ในการรังสรรค์งานศิลปะชิ้นนี้นะครับคำถามแรกอยากรู้พี่โฮคิดว่าสีอะไรที่บ่งบอกความเป็นตัวพี่โฮมากที่สุดณตอนนี้นะสีเทาสีเทาเหรอทำไมครับคือเรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันมีสองด้านตลอดอะมันมีแบบอย่างสีก็ยังเฉดก็มีแบบเฉดเข้มเฉดอ่อนอะไรเงี้ยแสงก็ต้องมีชาโดว์ด้วยอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็ฟูดก็แบดอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเป็นสิ่งที่มันจำเป็นที่ต้องเป็นแบบตัวเราเองหรือทุกคนนะมันจะมีทั้งสองด้านเสมอเราไปคาดหวังมากไม่ได้หรอกว่าเขาจะต้องแบบโหแบบดีอย่างเดียวอะไรเงี้ยแม้กระทั่งพระเองก็ตามเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราในช่วงเนี้ยมันคือสีเทาที่แบบมันไม่ได้เป็นเฉดสีสันใดๆแต่ว่ามันเป็นการผสมระหว่างสีดำกับสีขาวที่เราก็แก่มากประมาณที่จะพอที่จะแบบรู้สึกว่าเนี่ยสิ่งนี้มันคือความเป็นจริงมากความสุขของพี่โพตอนนี้ในผ่านสิ่งนี้คือสีอะไรครับเนี่ยสีเทาสีเทาด้วยหรอใช่หรอทั้งลูกเราจะวาดสีเทาแล้วความรักล่ะความรักก็เป็นสีเทาสีเทาเหมือนกันเหรอเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างอยากรู้อ่ะมันบาลานซ์มากคือเราส่วนหนึ่งที่เราชอบสีเทาเรารู้สึกว่าพอมันเป็นการบวกกันระหว่างสีเข้มสุดกับอ่อนสุดเนี่ยมันเกิดความเป็นกลางแล้วความเป็นกลางเนี้ยเรารู้สึกว่ามันทำให้เราชอบในการที่เราได้แต่งงานกับคนถ้าเราไม่เจอความเป็นกลางนี้เราก็คงไม่สามารถที่จะแบบรักเขาไปได้นานขนาดนี้หรือไปตลอดไปอันนี้เราเห็นภาพเลยว่าเราจะรักเขาตลอดไปเราถึงได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไงให้ไอ้ตลอดไปของเรามันนานขึ้นอย่างของเราเนี้ยเราก็ไม่ได้คิดได้ทันทีหรอกนะว่าเราไม่อยากมีลูกช่วงแรกเราก็คิดกันว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดมีลูกให้น่ารักแน่เลยอย่างเงี้ยอยากเห็นจังเลยเอาลูกไปแบบส่งไปเดบิวต์ที่เกาหลีดีไหมคุยกันไปคุยมาก็แบบก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนแบงค์อะไรอ่ะความสุขของแบงค์จังเลยเขาผมรู้สึกว่าผมตื่นขึ้นมาแล้วผมรู้ว่าต้องทำอะไรแบบคือความฝันของเราคือการเป็นนักแสดงเราก็รู้แล้วว่าตื่นมาเราจะได้ทำในสิ่งที่เราฝันในทุกวันนะเพราะฉะนั้นผมก็จะมีความสุขที่ได้ตื่นขึ้นมาทำมันให้ดีขึ้นในทุกวันคือนั้นแล้วความโลภล่ะคือสีอะไรครับสีเทาหรือเปล่าความโลภของเราเนี่ยตอนก็ยังให้มันเป็นสีเทานะเพราะว่าเรารู้สึกว่าความโลภของเรามันไปอยู่ในหมวดของความอยากรู้อยากเห็นมันเป็นความอยากแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าจะพอได้ความรู้นั้นมาแล้วมันก็สามารถเอามาอะแดปต์ใช้เป็นประโยชน์แล้วถ้าอย่างความโกรธคือความโกรธที่ที่เกี่ยว There's a powerful voice inside youHe's consistently going to answer Gray because I think it's kind of true. From logical point of view, he's true. He just instead of using words for it or, you know, like signs plus and minus, or like negativity and positivity, he used grays as a reference, gray color as a reference, which means.Everything, yeah, like everything has its positives and negatives. Everything is balanced in terms of everything comes from good and everything comes from bad. In a human, everything is halfway hatred and halfway love. Or like you say indifference, but you can still like divide it into like parts, and those can be like assigned to.
positive, negative. So it's not like a clear cut. It's not like good or bad and nothing in between. It's like circles, and half of it is being perceived as negative and half of it is being perceived as positive. And you just have to deal with it. Dang. He really stepped out of anger. Okay, I would say gray still. Because anger does not mean indifference. And anger comes halfway from like the negative. Okay, now this is like difficult too. It's not, but my brain usually does not work like that, so I have really problems like explaining things like that. But anger is the opposite of indifference, and it might come from like good, the anger, or it might come from bad, the anger. If it comes from bad, it usually results in something that is not positive for us. And if it comes from good, then it might be resulted into something positive still. Anger is just a label for a momentary like shift of mood, of our feelings. And it is just, it might serve as an indicator, or it might serve as a good servant but a bad master. And not always do we have the time and space to pay attention to it. You can be angry about anything or nothing, and it's a really like funny thing to study. So I would not use red if he's not going to connect it with gray. Many times it's what we can do with it, and many times if we can manage it or not, if we can control it or not. And many times it's about, as a result, what are going to be the feelings that we are going to feel. But life is way more difficult if you start to look at it from a logical point of view. Because after that, nothing is a clear cut. Everything can come from any direction, and you are making things more complicated for yourself for no reason whatsoever, because if you view the same things as a child, you are probably going to be correct and you are probably going to come to the good results as you would wish. But once you start to overcomplicate it, aka perceiving things as adult, the only thing where it can actually be like, you know, positive for everyone involved is when you are starting to rebuilding yourself, perceiving that those things you have in the past saw as only negative might come from the other people from good intentions, or might be actually like not as bad in the wider context as you have thought. So you have nothing to worry about. It is like the positive thing that should come out of like thinking logical. But we all struggle with this, I would say. ผมอยากรู้ว่าถ้าความหลงไหลของพี่อ่ะสีอะไรเล่าให้ฟังได้ไหมว่าสิ่งที่อยากได้มากที่สุดในชีวิตณตอนนี้คือโอ้ณตอนนี้เลยเหรอณตอนนี้อยากให้บ้านเสร็จอยากให้บ้านเสร็จอยากให้บ้านเสร็จแล้วตั้งแต่เราเข้ามาทำที่นี่อ่ะสองปีนะสองปีกว่า
เราเริ่มแค่อยากจะปลูกผักกินเองใช่ป่ะแล้วก็อยากเป็นป่าในพื้นที่ของเราเองแล้วก็อยากทำระบบน้ำเราชอบทำน้ำตกเราชอบทำ water feature แบบ landscape เราก็ได้ทำแล้วก็แต่สิ่งที่เรายังไม่ได้ทำสักทีก็คือปลูกผักกินปลูกอาหารเลี้ยงไก่กินไข่อะไรเงี้ยเพราะบ้านไม่เสร็จสักทีพอบ้านไม่เสร็จเนี่ยก็จะมีทีมงานที่เขาก่อสร้างเขาก็เดินเข้าออกเรื่อยๆแล้วก็เคยมาทำสวนทำอะไรแล้วแต่มันแบบมันก็ไม่ได้ฟีลอ่ะไม่ได้ถูกใจเราเราชอบทำสวนแบบเงียบๆอ่ะแต่ว่าช่างเขามาเขาจะเปิดเองเขาจะแบบเสียงดังเจาะนู่นนี่นั่นเราบิ้วเขาได้มั้งจริงแล้วเห็นไหมเราบิ้วก็อาจจะปิดเพลงหน่อยไม่เขาอาจจะทำงานได้ไม่ดีหรอกถ้าเกิดเขาไม่เปิดเองถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพที่พี่บอกว่าอยากนำเสนอมากเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนเราจะกลับมารักสุขภาพบางคนมันคือเลยผมเลยมองว่าพี่อยากจะพูดอะไรกับคนที่เขารักสุขภาพหรือมีวิธีอะไรที่จะทำให้เขาแบบมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้บ้างเราเคยผ่านช่วงชีวิตนะที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยสนใจสุขภาพเลยมันเหมือนไม่สำคัญนะมันมีแรงเราก็มีแรงเราเตะบอลได้เราทำทุกอย่างได้ปกติไม่ได้มีปัญหาป่วยกินยาไม่ป่วยถ้าไม่ป่วยหรือทำแค่เรามี motivation อยากจะยืนนั่นเองเราได้ยินบ่อยอ่ะเจนเรานะโดยเฉพาะเจนเราอ่ะแบบหลายๆคนอ่ะโอ้ยจะอยู่สัก70ก็พอละ60ก็รู้ละอะไรเงี้ยไม่อยากป่วยตายเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไปหาข้อมูลเราถือว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกมันเพิ่งมาเป็นช่วงหลังแสดงว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือการกินแต่เราก็ไม่อยากรีบตายถ้าไม่ได้ด้วยอุบัติเหตุอะไรก็ตามแต่เราก็อยากจะมีอายุยืนพี่มาอินแล้วก็รักสุขภาพอย่างในชีวิตเยอะๆอยู่นานๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเจอพี่แก้วด้วยหรือเปล่าคือแก้วอ่ะเป็นอินสปิเรชันของการมีชีวิตของเราคือเราไม่ชอบเดินทางเมื่อก่อนเราไม่ชอบเดินทางเราแบบขี้เกียจนั่งรถนานเราขี้เกียจทีนี้ถ่ายวอล์กทำเลยแต่แก้วอ่ะชอบเดินทางแล้วเราอ่ะชอบไปกับแก้วแค่นั้นเองเราก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาอยากไปอ่ะเราก็ไปกับเขาไปช่วยเขาถือกระเป๋าไปช่วยเขาคอมมิวนิเคชั่นไปช่วยเขาถ่ายรูปไปช่วยเขาถ่ายรูปตอนแรกเราคิดแค่นั้นแต่พอไปด้วยกันบ่อยๆอ่ะเรากลับชอบมันเหมือนแก้วเขาพาให้มันมีภารกิจในการท่องเที่ยวอ่ะคือเราต้องไปกล้าเอาภาพนี้ให้ได้ตรงจุดนี้ให้ได้แล้วมันสนุกแล้วการเที่ยวมันเลยสนุกขึ้นแล้วเราชอบแล้วทุกครั้งที่ไปเที่ยวมันก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะขึ้นด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเที่ยวแก้วไปตลอดชีวิตเลยอ่ะแล้วไอ้ตลอดชีวิตของเราอ่ะมันสั้นจังนั่นคือมันจะอยู่แค่70ปีนะเราขอ140ปีได้ไหมขอเพิ่มอีกได้ไหมก็เลยหาทางทำไงก็ได้Chcete mít krásné nechty jako ze salonu? พอสักที่หาข้อมูลมาการที่รักสุขภาพจะมีอายุมากขึ้นพี่ก็เลยทำบ้านที่สามารถปลูกผักกินเองได้เพราะว่าไม่อยากมีสารเคมีเกลือปนอะไรใช่ไหมครับพี่ก็เราอยากรู้ที่มาที่ไปของอาหารเกลือปนถ้าสมมติเป็นคนในเมืองอย่างผมอ่ะอยู่คอนโดในเมืองอย่างผมอยากจะรักสุขภาพนี้ต้องเริ่มจากไหนคือมันมีพวกกลุ่มคนที่เขาปลูกแล้วขายด้วยก็คือกลุ่มตลาดยาคาโจนอะไรเงี้ยที่เราเคยแนะนำเข้าไปก่อนที่เราจะขายในแต่ละเขาก็จะสนับสนุนกลุ่มคนที่เขาทำการเกษตรแบบระบบนิเวศอ่ะแบบที่ไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติเข้าใจมั้ยมันจะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่เวลากินเข้าไปอ่ะอย่างมะละกออย่างเงี้ยที่เนี่ยเคยปลูกแล้วมันเคยได้ผลแล้วเราก็เลยเห็นการเปรียบเทียบทันทีคือไปกินที่กองเนี่ยมันจะขมนําอ่ะแบบขมนิดนึงแล้วค่อยหวานแล้วหวานแบบไม่ได้หวานลึกอ่ะมันหวานแบบผิวๆอะไรเงี้ยแต่พอของเราเองอ่ะเราตัดตั้งแต่ต้นแล้วหั่นมากินอ่ะโหมันหอมแบบดอกไม้รสชาติความหวานผสมเปรี้ยวนิดๆมันแบบรสชาติมันกลมอยู่ในปากแล้วมันไม่มีขมเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อนี่คือสิ่งนึงที่เราได้จากการมันเป็นผลผลิตที่ไม่ได้มาจากระบบอุตสาหกรรมขนาดนั้น
มันให้เวลาให้เวลาในการที่มันเติบโตเข้ากับผมสรุปง่ายๆว่าใครที่อยากสนับสนุนเขาเรียกว่าอยากให้มีเขาเรียกว่าร้านขายอาหารที่เป็นไร้สารเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ก็สามารถเข้ามาสนับสนุนตลาดยากระจนเยอะๆเพื่อที่เขาจะได้มีเขาเรียกว่ามีคนมาซื้อเขาแล้วเขาก็ไปขยายอะไรต่อผมว่าก็เป็นการสนับสนุนที่ถูกจุดเป็นยังไงบ้างครับภาพของพี่เป็นภาพที่เราชอบมากขอดูได้ไหมเฮ้ยสวยนะเราเริ่มจากการที่วาดเป็นพื้นคล้ายๆเวิร์มโฮไปเลยเงี้ยแล้วสุดท้ายเรามาจบที่มันเป็นดอกไม้เพราะว่า to the fundamental แล้วมันเติบโตขึ้นมากลายเป็น object เนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดที่สุดภาพของธรรมชาติในระดับลึกที่เห็นได้ชัดที่สุดคือดอกไม้ขอตั้งชื่อได้ไหมชื่ออะไรอย่างแบงค์ตั้งดีกว่าแบงค์น่ามีคำที่จริงเหรอเรารู้แล้วเราชอบคอนเซ็ปต์นี้มากตั้งแต่ตอนแต่งงานเราก็ทำคอนเซ็ปต์นี้มาตลอดคำว่า just another คือว่า just another คือว่าก็แค่แล้วก็อย่างช่วงตอนแต่งงานก็ใช้คำว่า just wanna live our lives together อะไรเงี้ยแค่อยากจะใช้ชีวิตด้วยกันไปตลอดเราว่าเนี้ย just another flower ได้ปะได้ just another flower แค่ดอกไม้ดอกหนึ่งเดี๋ยวนั้นนี่คือภาพผมโอเคเดี๋ยวผมขอตั้งชื่อผมบ้างแล้วกันพี่โฮมองเห็นเป็นอะไรฮะเราเห็นลายเส้นสีขาวอ่ะที่มันดูมีพลังอยู่นะเมื่อกี้เขาคุยกันว่ามันเหมือนเป็นน้ำตกไอ้น้ำปูข้างในใช่ไหมแล้วว่าเราอาจจะเกิดอินสปายเรารู้สึกว่าวาดขึ้นโดย spontaneously ป่ะอะไรก็ได้ใส่เข้าไปอะไรคิดออกมาเหมือนผมว่ารู้สึกว่ามันเหมือนถ้าสมมตินะว่าหญ้าที่เราแบบเห็นอันเนี้ยถ้าสมมติมันถูกซูมเข้าแบบลึกที่สุดอ่ะมันคงเป็นรูปร่างฟิลนี้มั้งแบบชีวิตมันคงเป็นรูปร่างฟิลนี้ผมคิดว่ารูปร่างฟิลนี้มั้ง It might look feeling like this And what he means is like it might feel like this, right? Cause like it looks not like that แบบชีวิตมันคงเป็นรูปร่างฟิลนี้ผมคิดว่าชื่อนี้คงตั้งว่าเป็นอมตะเป็นพิวรันผมอยากให้พี่คนนี้ช่วยเซ็นI think the guess was correct this time cause like immortality kind of suggests being powerful in a certain sense, right? So it wasn't far-fetched from him to say that the white looks powerful in Banks' painting. Okay. เซ็นรูปนี้เหรอรูปนี้โอ้โหเสียดายอ่ะไม่อยากเซ็นข้างหลังได้ป่ะได้เซ็นข้างหลังได้ผมต้องเสียดายไหมอันนี้เสียดายอันนี้มันเป็นงานสปอนเทเนียสเลยนะผมมีชาเลนจ์ให้พี่โฮด้วยวันนี้ครับพูดอะไรก็ได้1นาทีกับเป้าหมายนั้นแล้วก็อยากให้3เดือนข้างหน้าแบบพี่ทำให้มันให้ได้ด้วยโอเคก็เราคิดว่า3เดือนข้างหน้าเราจะต้องมีผักกินแล้วผักตัวเองกินแล้วต้องเริ่มปลูกแล้วต้องปลูกมะเขือเทศต้องปลูกแตงกวาต้องปลูกหอมซึ่งมะเขือเทศน่าจะใช้ประมาณ 4-5 วันน่าได้กินหรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะนั้นในช่วงระยะเวลา3เดือนเราว่าเราน่าจะได้กินผักที่ปลูกด้วยตัวเองถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำสวนทำอะไรพวกนี้เราจะชอบลง TikTok ของเราคือแบบเราไม่รู้จะลงอะไรใน TikTok อ่ะเราแบบพยายามไปเล่นถ่ายสวนเนี่ยเราสามารถลงให้แบบคนที่เขาตามเราอ่ะได้ดูตลอดเพราะเราอาจจะมีโอกาสได้ทำบ่อยกว่างั้นผมมีอันนึงคือพูดกับตัวเองในอีก10ปีข้างหน้าโอ้10ปีข้างหน้าเราอายุ50แล้วนะครับ50ตอนนั้นเนี่ยเราคาดหวังว่าเราน่าจะเด็กลงเราคาดหวังอย่างนั้นว่าน่าจะเด็กลงอาจจะแบบไม่ได้เด็กด้วยแบบรูปร่างหน้าตานะฮะหน้าอาจจะเกี่ยวไปตามธรรมชาติแต่ว่าออร์แกนสำหรับอวัยวะภายในอาจจะแบบเด็กขึ้นอะไรเงี้ยหวังว่าก็ถ้า10ปีข้างหน้าเราคิดว่าด้วย motivation ด้วยการที่เรามีความตั้งใจจริงเนี่ยก็อยากจะชื่นชมนะครับตัวเองว่าปีหน้าทำสำเร็จแล้วนะเท่านี้นะดีจังโอเคก็สุดท้ายฝากผลงานครับพี่โท
ช่วงนี้ก็สามารถติดตามละครของพี่เลยนะครับได้ที่ทางช่องไทย PBS เขาจะฉายทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตอนเวลาประมาณ 20:15 นะครับไทย PBS มีทั้งหมดประมาณ24ตอนนะฮะก็ฝากด้วยก็บุษบาลุยไฟครับแล้วถ้าอยากติดตามพี่โทนี่กับพี่แก้วอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยติดตามที่ไหนบ้างครับ YouTube ของพวกเรานะครับชื่อว่า ULN Channel ULN มาจากคำว่า Universal Law of Nature วันนี้รายการระบายกับเรานะครับขอบคุณพี่โทนี่มากเลยขอบคุณมากเหมือนกันนะสละเวลาอันมีค่าแล้วก็สถานที่สุดเจ๋งนี้มาร่วมระบายสีแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะผู้ชมที่ดูอยู่หรือว่าผมเองอ่ะจะต้องI was saying, I'm sorry it glitched, so let's check out together the last part of this episode. สละเวลาอันมีค่าแล้วก็สถานที่สุดเจ๋งนี้มาร่วมระบายสีแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะผู้ชมที่ดูอยู่หรือว่าผมเองอ่ะจะต้องตระหนักถึงการมีชีวิตอยู่ที่ไม่เป็นโรคภัยแล้วก็สุขภาพก็เป็นเรื่องใกล้ตัวและสำคัญเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าแบบอยากจะเริ่มมาดูแลสุขภาพไม่สายเลยสามารถดูได้แต่วันนี้ขอบคุณสำหรับทริคการมีชีวิตยังมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงกับพี่โทนี่ด้วยนะครับขอบคุณครับยินดีมากเลยนะแบงค์ขอบคุณมากเลยก็วันนี้พี่โทเป็นไงสนุกไหมฮะสนุกมากคืออยากย้อนกลับไปที่บอกว่าสลับเวลาจริงเราให้ความสำคัญกับเรื่องเวลาของเรามาเพราะว่าเราเข้าใจอย่างนึงว่าเวลากับความรักมันคือเรื่องเดียวกันถ้าเรามีความรักกับอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นแล้ววันนี้ที่เราแบบให้แบงค์เข้ามาในพื้นที่ของเราว่าแบงค์เป็นคนนึงนะที่แบบเราก็คิดถึงตลอดตั้งแต่เราทำเดอะเบสด้วยกันเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้จากแบงค์ด้วยนะตอนนั้นแล้วก็แบงค์ก็เติบโตมาแบบมาดีมากนะปัจจุบันนี้แล้วก็ยิ่งแบงค์เล่าถึงคอนเซ็ปต์รายการนี้ให้ฟังเรายิ่งแบบโอยเราเต็มใจมากเลยเราถึงได้บอกว่าเราไม่ได้แบบสละเวลาอะไรเลยแบงค์เรามีความสุขมากที่ได้มานั่งคุยกับแบงค์ในเรื่องนี้ได้แชร์สิ่งที่เราอาจจะมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอวิธีการทำศิลปะของเราเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณครับก็จริงๆขอบคุณที่ให้เกียรติและกันให้เกียรติผมมาร่วมจอยในรายการดีมากขอบคุณมากจริงครับก็จบไปแล้วนะครับกับ EP ที่2นี้นะครับก็ใครที่ชมอยู่นะครับผมเชื่อว่าก็จะได้อินสปายได้แอคทิวิตี้ได้กิจกรรมหรือว่าแนวทางในการรักสุขภาพและสามารถเริ่มได้ทันทีเลยแล้วก็สามารถสนับสนุนคนที่ดูแลและรักธรรมชาติอย่างถูกต้องถูกจุดด้วยก็ฝากไว้สำหรับผู้ชมด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมไปสัมภาษณ์ใครก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากได้อินสปายเกี่ยวกับเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็น่าเสียดายมากเลยรายการก็จบลงแล้วนะครับพบกันใน EP หน้านะครับในวันจันทร์จะบอกว่ารายการของเราออนทุกวันจันทร์สำหรับรายการของบอสนะครับในเวลา1 ทุ่มนะครับไว้เจอกันใน EP หน้าวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีที่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับดีบีรัตกOkay, I'm always for something bad, and art is always bad, so I'm always for art. What did I just say? Never mind. Okay, I would like to hear from you guys. How did you like and enjoy this episode? Let me know in the comment section below. For now, thanks for watching. See you in the next one. Have a nice day. Take care. Stay tuned. And bye-bye.